วัสดีครับผมแจ็คธรรมรัตน์ครับวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มาทดสอบนะครับอุปกรณ์นะครับตัวใหม่จากทางไลซิกนะครับก็คือไลซิกฮีลิกซ์นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพูดถึงการเชื่อมต่อฮีลิกนะครับกับอุปกรณ์ภายนอกนะครับโดยใช้กีตาร์นะครับเป็น Lysic Variax Standard นะครับเชื่อมต่อกับฮีลิกโดยรับเสียบรับสายเป็นเหมือนสายแลนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสายออดิโอแล้วก็เชื่อมต่อเป็นระบบดิจิตอลนะครับเข้ากับตัว Lysic Variax นะครับคราวนี้การเชื่อมต่อของผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอคำถามว่าจะเวลาจะใช้พวกมัลติเอฟเฟกต์นะครับอย่างพวกไลซิกรุ่นต่างๆเนี่ยเวลาจะใช้กับแอมจริงๆแอมภายนอกเนี่ยเราจะเชื่อมต่อแบบไหนกันได้บ้างนะครับไลซิกฮีลิกซ์นะครับมันมีความยืดหยุ่นมากในการใช้งานเนื่องจากว่ามันมีเอฟเฟกต์ลูปให้ใช้นะครับได้ถึง4เอฟเฟกต์ลูปนะครับคือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเป็นเอฟเฟกต์ก้อนที่เราชอบหรือว่าแอมที่เราชอบได้ถึง4ลูปนะครับก็วันนี้ผมต่อนะครับเซนจากสัญญาณกีตาร์นะครับจาก Helix นะครับไปเข้าที่ Lenny IRT Studio นะครับด้านหลังของ Lenny IRT Studio จะมีช่องที่เรียกว่าเซน Return นะครับก็จะเซนสัญญาณที่ผ่านเปรียมของ Lenny IRT Studio แล้วนะครับมาเข้าที่ Return 1นะครับของ Helix นะครับในส่วนของEffect Loop 1นะครับที่อยู่ใน Helix ตัวนี้มันก็เหมือนกับว่าเรามีภาคสัญญาณของปรีแอมของ Lenny IRT Studio นะครับเข้ามาอยู่ใน Helix แล้วนะครับก็คือเราสามารถใช้ปรีแอมนะภายนอกโดยการเชื่อมต่อผ่าน Effect Loop 1ตัวนี้นะครับนะครับผมจะไล่ไปทีละอันครับนะครับอันนี้ก็คือ Lenny IRT Studio นะครับถ้ามองง่ายๆตรงนี้ภาคปรีแอมของ Lenny IRT Studio อันนี้ผมจะตั้งค่าเป็นวอลลุ่มนะครับเพื่อควบคุมเป็นลักษณะเรียกว่า master volume นะครับเพื่อควบคุมสัญญาณของ preamp นะครับที่จะออกมาความยืดหยุ่นของ helix ก็คือเราจะเห็นว่าจะมีแถวของเหมือนเขาเรียกว่า effect chain นะครับสองแถวก็คือแถวบนกับแถวล่างนะครับคราวนี้ในภาคของแถวบนแถวด้านบนเนี่ยผมจะให้เป็นภาคของลักษณะ preamp นะครับก็คือเป็น irt studio นะครับแล้วก็ volume เสร็จแล้วผมส่งสัญญาณจากเซน3นะครับเห็นว่านี่ผมตั้งเป็นเซน3หรือ4นะครับแต่ว่านี้ผมก็เสียบช่องเดียวเลยเพราะว่ายิงจากเซน3จากLysic Helix นะครับไปเข้าที่ช่อง Return ของ Lenny IRT Studio นะครับการต่อแบบนี้มันข้อดีมันคืออะไรคือเราสามารถใช้แอมจากภายนอกเพื่อให้ได้ความรู้สึกจากเสียงแอมจริงๆภายนอกได้นะครับ Effect Chain ของ Helix นะครับจะทำงานแยกกันเลยนะครับระหว่างเชนที่1กับเชนที่2นะครับข้อดีก็คือเราสามารถนะครับตั้งสัญญาณอันนี้ผมเซ็นไปเข้า return แล้วนะครับของ Lenny IRT Studio ในด้านหลังของ Lenny IRT Studio นะครับจะมีช่องที่เรียกว่าเป็น DI out นะครับลักษณะก็จะเป็นเสียบเหมือนช่องเสียบไมโครโฟนออกมานะครับโดยผมส่งสัญญาณจาก DI out ของ Lenny IRT Studio นะครับมาเข้าใน effect chainที่2นะครับของ Helix อีกทีนึงนะครับ Helix ตัวนี้มันยืดหยุ่นมากเพราะว่าโดยทั่วไปมัลติเอฟเฟคก็จะมีแค่ช่องเสียบกีตาร์เสียบเอฟเฟคลูปอาจจะมีช่องเอฟเฟคลูป1 2อะไรอย่างงี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็จะมีเอฟเฟคลูปแค่ตัวเดียวนะครับแต่ Helix นี้จริงๆมันก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นสตูดิโอซิสเต็มเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า Lysic Helix ตัวนี้มันมีช่องเสียบไมโครโฟนมาด้วยนะครับคือเราสามารถที่จะเอาไมโครโฟนเสียบเข้าไปในLysic Helix ได้ด้วยคราวนี้ผมก็จำลองโดยการส่งสัญญาณ DI out นะครับจาก Lenny IRT Studio ด้านหลังนะครับมาเสียบเข้าช่องไมโครโฟน in นะครับของ Lysic Helix นะครับ Effect Chain แถวที่2นะครับผมตั้ง input เลือกเป็นไมโครโฟนนะครับมันก็จะเหมือนลักษณะว่าเรามีไมโครโฟนจ่อหน้าตู้นะครับแล้วก็มายิงเข้า Lysic Helix อีกทีนึงนะครับแต่ว่าที่ผมใช้ตอนนี้นะครับตัวอย่างตัว Lenny IRT Studio นะครับก็จะมีที่เรียกว่าจำลองคาบิเนตหรือว่าจำลองเสียงสปีกเกอร์ซิมูเลชันนะครับแต่ว่าผมได้ทำการปิดตัวสปีกเกอร์ซิมูเลชันไว้เพื่อผมจะใช้นะครับ
เราเรียกว่าจำลองเสียงลำโพงนะครับที่อยู่ในตัว Lysic Helix ตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกเสียงลำโพงได้มากเท่าที่เราจะที่มีอยู่ใน Lysic Helix หรือว่าจะใช้เราเรียกว่า Cabinet IR หรือว่า Cabinet Impulse Response นะครับจากภายนอกก็ได้นะครับโดยนะครับไล่จากสัญญาณไมโครโฟนนะครับซึ่งเป็นสัญญาณเอาต์พุตจาก Lenny IRT Studio นะครับที่ผ่านภาค Power Amp แล้วนะครับมาเข้าที่ Helix คราวนี้ผมก็จะมานะครับเอฟเฟคตัวถัดไปนะครับบล็อกถัดไปนะครับก็จะเป็น Impulse Response นะครับก็คือจำลองเสียงไมโครโฟนนะครับที่จ่อหน้าคาบิเนตนะครับตัวนี้ผมก็จะเลือกเป็นนะครับตามที่เห็นในนี้เราสามารถ Import นะครับเสียงจำลองคาบิเนตซึ่งทุกวันนี้ผมว่าน่าจะมีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีนี่ 2-3,000 คาบิเนตนะครับที่โหลดได้ฟรีนะครับคือก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆที่ทำคาบิเนตเหมือนเป็นแซมเปิลแจกนะครับเราสามารถไปเลือกดาวน์โหลดมาแล้วทดลองใช้กับ Lysic Helix ได้นะครับครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็น Impulse Response นะครับถัดมาก็จะเป็นเอฟเฟคโดยส่วนตัวผมจะเรียกว่าเอฟเฟคที่อยู่ด้านหลังของการจำลองเสียงสปีกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยผมจะเรียกว่ามันเป็น post effect ก็คือ post นี่หมายถึงหลังภาคpreamp power amp และ cabinet แล้วนะครับมาลองฟังเสียงกันก็ได้ครับว่าที่ผมใช้นี่เป็นไงบ้างเสียงอันไหนที่ผมชอบนะครับก็คือ helix สามารถที่จะ control amp ได้ด้วยนะครับ control เลือก channel ของ amp นะครับโดยผมได้ทำการดัดแปลงนะครับจะมีช่อง external amp ตัวนี้นะครับเลือก channel นะครับไม่ว่าจะเป็น channel 1 channel 2 channel 3ของ amp นะครับเราสามารถเลือกได้ถึง3ถึง4 channel นะครับแล้วแต่ว่า amp แต่ละรุ่นมันมีช่องให้เสียบกี่ช่องนะครับก็คือ Helix สามารถคอนโทรลได้หมดหมายความว่าตอนนี้ทุกอย่างผมสามารถควบคุมได้โดยใช้ฟุตสวิชนะครับของบนตัว Helix ได้เลยนะครับคราวนี้เสียงแรกที่ผมจะสาธิตก็คือเป็นเสียงคลีนนะครับก็คือเป็นเสียงคลีนจาก Lenny IRT Studio นะครับผ่านจำลองลำโพงของ Helix นะครับแล้วก็ภาคเอฟเฟคทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน Helix ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเสียงคลีนที่ผมใช้เป็นประจำนะครับส่วนของเอฟเฟคที่ใช้ในเสียงคลีนของผมนะครับก็จะมีภาคเปรียมก็คือ Lenny IRT Studio Clean Channel นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งคอมเพรสเซอร์ของ Helix ตัวนี้ที่ผมชอบมากก็คือเป็น LA Studio Com นะครับคือเป็นการจำลองคอมเพรสเซอร์แบบแรกที่ใช้ในสตูดิโอนะครับซึ่งให้เสียงที่ดีมากๆนะครับไดนามิกตอบสนองการเล่นเสียงคลีนของผมได้ดีมากก็เลยใช้เสียงตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเราเข้าไปดูในหมวดของเอฟเฟคแต่ละอย่างก็จะมีให้เลือกมากมายนะครับอันนี้ที่ผมเลือกใช้เป็น LA Studio Com นะครับแล้วก็เสียงที่ใช้เป็นประจำก็คือคอรัสนะครับเสียงเอฟเฟคคอรัสอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟคคอรัสที่เป็นสเตอริโอนะครับก็ถ้าฟังจากสตูดิโอมอนิเตอร์หรือว่าเฮดโฟนก็จะได้ยินเป็นเสียงคอรัสแบบสเตอริโอนะครับที่ผมใช้เป็นประจำคราวนี้เอฟเฟคที่ผมใช้อีกก็คือเป็นดีเลย์นะครับความยืดหยุ่นของ Helix ก็คือเราสามารถเติมดีเลย์นะครับให้เป็นซ้ายหรือขวาก็คือเพิ่มเป็นเอฟเฟค2ตัวภายในบล็อกเดียวกันได้นะครับในลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าผมสปลิตสัญญาณมาให้เป็นซ้ายขวานะครับแล้วมาเข้าที่ดีเลย์ตัวซ้ายและนี้ก็จะเป็นดีเลย์ตัวขวานะครับแล้วก็มาแยกกันอีกทีตรงนี้นะครับเราสามารถแผนสัญญาณเอฟเฟคนะครับให้เป็นซ้ายสุดขวาสุดหรือว่าซ้าย 50% ขวา 50% ก็ได้นะครับที่ผมชอบมากก็คือในส่วนของเสียงดีเลย์ตัวนี้นะครับมันให้ความอุ่นเหมือนดีเลย์ที่ผ่านเสียงเทปจริงๆนะครับคือถ้าลองฟังเสียงที่ดีเลย์มาตามนะครับมีความเป็นซาวด์แบบอนาล็อกซาวด์แบบเหมือนของฮาร์ดแวร์จริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเทปดีเลย์จริงๆอย่างเดียวนี่ก็ราคาอาจจะแพงกว่าตัว Helix ตัวนี้ก็ได้นะครับคืออันนี้ก็อยากให้ลองดูนะครับในส่วนของดีเลย์คราวนี้เอฟเฟคที่
ต้องใช้เป็นประจำเลยนะครับในเป็นเขาเรียกว่าบล็อกสุดท้ายนะครับที่ก่อนที่จะเข้าเครื่องบันทึกเสียงนะครับเอฟเฟกต์ที่ผมใช้ก็คือรีเวิร์บนะครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือรีเวิร์บแบบเพลทรีเวิร์บนะครับที่อยู่ใน Rising Helix ตรงนี้นะครับอันนี้ผมได้เซตค่าเป็นเบสิกของผมไปแล้วนะครับอันนี้ถ้าเราสามารถเลือกได้นะครับหลากหลายมากให้เสียงรีเวิร์บได้เหมือนกับฮาร์ดแวร์สตูดิโอรีเวิร์บดีๆนะครับมาอยู่ใน Rising Helix ตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเสียงคลีนนะครับเสียงที่ผมใช้เป็นเสียงคลีนนะครับหรือใช้แทบจะทุกเพลงเลยก็ว่าได้นะครับผมได้ตั้งค่าการควบคุมนะครับchannel ของแอมป์นะครับโดยมาตั้งที่ฟุตสวิตช์ตัวนี้ถ้าผมกดตัวนี้นะครับ channel ของแอมป์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น channel drive นะครับก็จะเป็นเสียงแตกแบบเป็นแตกอ่อนๆ นะครับไม่แตกเยอะนะครับก็คือเราไม่ต้องใช้ฟุตสวิตช์นะครับที่มาพร้อมกับตู้แอมป์นะครับเราเป็นแค่ต่อเป็นสายลักษณะเหมือนสายสเตอริโอนะครับจากหลังตู้แอมป์นะครับมาเข้าที่ External Amp Control นะครับของ Rising Helix ตัวนี้เราก็สามารถแอสไซน์นะครับให้ Helix ควบคุมการปรับเปลี่ยนชแนลของตู้แอมป์ได้เลยนะครับอันนี้มาพูดถึงในส่วนของพวก Stompbox กันบ้างนะครับของ Rising Helix ครับจากเอฟเฟกต์ตัวแรกที่เติมเข้ามานะครับเป็นพรีเอฟเฟกต์ก่อนภาคพรีแอมป์นะครับก็คือเป็นเอฟเฟกต์วาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพดัลวาวนะครับที่เลือกใช้ก็จะเป็นโมเดลโครมคัสตอมนะครับที่ชื่นชอบนะครับคราวนี้ก็จะมีประเภทมอดูเลชันที่ผมใช้นะครับก่อนหน้าพรีแอมป์นะครับก็จะมีเสียงหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือยูนิวายนะครับชื่อเอฟเฟกต์ที่เป็นที่รู้จักกันนะครับเสียงก็จะคล้ายๆกับเป็นไวบราโต้นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนี่ก็จะให้ฟิลคล้ายๆกับยุคคลาสสิกล็อกนะครับอย่างพวกจิมมี่เฮนดริกซ์นะครับก็จะชอบใช้มากเสียงนี้นะคือผมก็จะใช้บางเวลาที่ต้องการโซโล่ได้ฟิลแบบ70 80หน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ชอบมากอันนึงนะครับคราวนี้นะครับมีEffect Distortion นะครับเป็น Stompbox Distortion ที่ผมวางไว้ก่อนหน้าพรีแอมป์นะครับก็จะเหมือนกับเราใช้ Effect ก้อนเสียงแตกนะครับหรือว่า Overdrive นะครับใช้ก่อนหน้าพรีแอมป์เพื่อทำการ Boost Gain นะครับของพรีแอมป์ให้มี Sustain มากขึ้นนะครับที่ชื่นชอบก็จะมีอยู่2ตัวนะครับ2ก้อนนะครับก็คือ Mino Shure อีกอันนึงก็คือ Chima นะครับอันนี้แนะนำนิดนึงครับเวลาใช้มัลติเอฟเฟกต์นะครับก็ผมจะเจอคำถามบ่อยมากว่าทำไมมัลติเอฟเฟกต์ใช้แล้วเสียงมันบี้เสียงมันแห้งครับคือความจริงแล้วเนี่ยในลักษณะมัลติเอฟเฟกต์ที่ผมใช้อย่างตัว Rising Helix ตัวนี้นะครับก็ผมจะใช้เป็นลักษณะเป็นการจำลองทุกอย่างให้เหมือนสมจริงนะครับผมจะไม่ได้ใช้บางคนอาจจะชอบใช้แบบเสียบเอฟเฟกต์ก้อน 3-4 ก้อนแล้วเหยียบพร้อมกันนะครับซึ่งลองนึกดูว่าถ้าเราใส่เสียงแตกไป 2-3 ก้อนอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้เนื้อเสียงกีตาร์ที่แท้จริงมันหายไปนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเสียงถึงบี้เสียงถึงแบบแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ที่ผมใช้ก็จะลักษณะแบบใช้เสียงแตกจากหน้าตู้พรีแอมป์นะครับแอมป์จริงๆแล้วก็ใช้ก้อนบูสต์ทีละก้อนแค่นั้นนะครับคือไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับอันนี้อีกก้อนที่จะลองทดสอบเสียงก็คือ Chima นะครับตัวนี้
นี้ก็เป็นโอเวอร์ไดฟ์นะครับที่ผมชื่นชอบมากนะครับคราวนี้ในส่วนของโมดูเลชันนะครับที่ใช้จริงๆก็มีไม่กี่อย่างนะครับอย่างตัวแรกก็คือยูนิวายนะครับแล้วก็มีคอรัสที่ใช้กับเสียงคลีนนะครับอันนี้ที่ชื่นชอบอีกเสียงหนึ่งจาก Helix เลยนะครับก็คือเสียงโรตารี่นะครับโรตารี่ก็เหมือนเอฟเฟกต์ที่จำลองเสียงของลำโพงหมุนนะครับของเหมือนพวกนักออแกนนะครับก็จะมีเสียงก็เรียกว่าวนๆหมุนๆนะครับนี่ถ้าลองฟังดูเดี๋ยวผมลองเล่นดูเสียงที่ได้ยินอาจจะมีความเป็นโรตารี่อยู่นิดเดียวนะครับคือโดยส่วนตัวผมชอบให้เสียงของโรตารี่นี่มีผลต่อเสียงแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เสียงสั่นมากขึ้นนะครับก็ตั้งค่าได้ที่ในค่ามิกซ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับที่มากับ Lysic Helix กันบ้างนะครับคือเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะครับซอฟต์แวร์เป็นเอดิเตอร์นะครับก็คือเราสามารถปรับแต่ง Lysic Helix นะครับได้หลายฟังก์ชันนะครับในจากตัวซอฟต์แวร์เลยโดยที่เราไม่ต้องก้มปรับที่ตัว Lysic Helix นะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานในสตูดิโอหรือว่าในการเล่นสดนะครับอันนี้ก็คือนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะครับ lysic.com นะครับเข้าไปที่หน้า support นะครับก็จะมีในส่วนของดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ใช้ Lysic อยู่แล้วนะครับก็จะมีเราสามารถตั้ง account ได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทุกอย่างได้นะครับจากเว็บ Lysic เลยครับอันนี้เดี๋ยวมาลองดูซอฟต์แวร์ Lysic Helix นะครับเป็นตัว Editor เวอร์ชั่น 1.10 นะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทาง Lysic นะครับก็ได้ทำการอัปเดตนะครับเรียกได้ว่าอัปเดตเกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้นะครับคืออัปเดตทั้งในตัวส่วนของเฟิร์มแวร์นะครับก็คือเวลามีเฟิร์มแวร์ใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะมีเอฟเฟคเพิ่มขึ้นมาด้วยบางทีนะครับที่ทาง Lysic ได้ทำการโมเดลลิ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับคือในส่วนของตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้เราสามารถนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของ Lysic Helix นะครับ 1.10 นะครับเราสามารถที่จะนะครับเซฟเสียงนะเป็นไลบรารีของเราไว้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับคราวนี้มาดูในภาคของการ edit นะครับซึ่งตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกก็ว่าได้นะครับที่ทาง Helix ปล่อยออกมาที่สามารถจะใช้เป็น editor ได้นะครับก็ลักษณะ effect chain หรือว่าpath ของเอฟเฟคนะครับก็จะเหมือนกับหน้าจอของ Helix เลยนะครับก็ทำให้เราสะดวกมากขึ้นในการปรับแต่งบน PC นะครับหรือว่าเครื่อง Mac นะครับคือซอฟต์แวร์ Helix ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง PC แล้วก็ Mac นะครับอันนี้ก็จะมีในแต่ละเอฟเฟคก็เข้าไปตั้งค่าได้อย่างละเอียดนะครับซึ่งก็สะดวกมากนะครับไล่ตั้งแต่ input เลยนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดเยอะมากนะครับเลือกเป็น Variax เลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วเลือกโมเดลของ Variax อะไรจากในนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากๆอันนี้เอฟเฟคตัวแรกผมเป็น Wow นะครับตัวนี้เป็น Univibe นะครับก็จะมีหน้าตาของโมเดลที่จำลองมาให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ค่าการปรับแต่งค่าต่างๆครับไล่มามี Distortion นะครับอันนี้หน้าตาเหมือนเอฟเฟคก้อนไหนก็ลองไปหาดูนะครับอันนี้นะครับdistortion ที่ผมใช้อันนี้ก็คือในส่วนของeffect loop นะครับซึ่งผมได้ใช้เป็นการแทนของตัว preamp นะครับของ Lenny IRT Studio นะครับอันนี้เป็น master volume นะครับไล่ไปนะครับอันนี้เป็นsend ไปเข้าที่ return ของ Lenny IRT นะครับแถวที่2เป็น mic in นะครับจาก DI out นะครับของ IRT Studio นะครับมาเข้าที่IR นะครับก็คือจำลองเสียงคาบิเนตหรือ Impulse Response นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ sample ค่าเท่าไหร่นะครับ sample ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับนะครับโดยตัว Helix ตัวนี้สามารถ sample ได้ถึง 2,048 sample นะครับซึ่งทำให้เสียงจำลองนี่สมจริงมากขึ้นนะครับอันนี้ถัดไปก็จะเป็นDynamic นะครับเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับก็เห็นหน้าตาเป็น LA Studio Com ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่
ยอดฮิตนะครับในสตูดิโอใหญ่ๆทั่วโลกนะครับนำมาจำลองไว้ใน Lysic Helix Modulation นะครับตัวนี้ที่ผมใช้ก็เป็น Rotary นะครับอันนี้ก็เป็น Chorus นะครับที่ผมใช้แล้วก็เทปดีเลย์นะครับ Transistor Tape นะครับอันนี้ก็เลือกได้นะครับทุกตำแหน่งเลยอันนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับที่อยู่ด้านหลังเทปดีเลย์นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นรีเวิร์บนะครับสามารถเลือกได้นะครับก็คือในแต่ละเอฟเฟกต์เราก็มีเมนูให้เลือกนะครับใช้งานง่ายมากครับอันนี้ตัวสุดท้ายของผมที่ใช้นะครับในเวลาเล่นสดนะครับก็จะเป็นลูปเปอร์นะครับคือ Lysic Helix ก็จะมีลูปเปอร์มาให้ด้วยนะครับให้เราสามารถอัดเสียงที่เราเล่นไปแล้วก็สามารถแจมกับเป็นแบ็กกราวด์คอร์ดที่เราเล่นได้นะครับแล้วก็เอาท์พุตนะครับจะเห็นว่าซอฟต์แวร์นี้ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับนะในส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีการตั้งเอฟเฟกต์แต่ละตัวเราสามารถแอสไซน์ได้ว่าจะให้เปิดปิดนะครับโดยใช้ฟุตสวิตช์ตัวไหนนะครับก็ตั้งได้จาก Lysic Helix Editor ตัวนี้ได้เลยนะครับการคอนโทรลทั้งหลายได้หมดนะครับคือรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็มีพวก global EQ นะครับก็จะเห็นหน้าจอค่อนข้างที่จะเป็นละเอียดมากนะครับนอกจากนี้ซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะimport นะครับ impulse response นะครับได้จากในตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวจำลองคาบิเนตนะครับที่ผมได้ import เข้ามาไว้ใน Lysic Helix ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าผมก็ import ไว้หลายตัวอยู่นะครับคือสามารถใส่ได้ถึง128 impulse นะครับก็คือเหมือนเรายกสตูดิโอใหญ่ๆมาไว้ใน Lysic Helix นะครับจำลองเสียงลำโพงแบบจริงๆนะครับเสียงลำโพงที่เป็นลำโพงกีตาร์แบบว่า high end ทั้งหลายนะครับเอามาใส่ได้ในLysic Helix ได้ถึง128เสียงนะครับส่วนในเรื่องของ preset นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าสามารถ import นะครับเข้ามาเซฟเข้าไว้ใน Lysic Helix นะครับคือเยอะมากๆครับน่าจะเป็นหลักพันเสียงนะครับซึ่งคงไม่มีใครใช้เยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือถ้าไม่พอก็ยังสามารถ export เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับ PC หรือ Mac เราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันหลักๆนะครับของตัว Lysic Helix นะครับเวอร์ชัน 1.10 นะครับ Editor ครับนอกจากฟังก์ชันหลักๆของ Helix แล้วเนี่ยนะครับเขายังทำหน้าที่เป็นเรียกได้ว่า Studio System นะครับเหมือนกับว่าทั้งระบบ Studio เนี่ยมาอยู่ในตัว Helix ตัวเดียวได้เลยนะครับเพราะว่า Lysic Helix ตัวนี้นะมี Audio Interface นะครับในตัวนะครับมีถึง8 in 8 out นะครับเราสามารถassign นะครับตั้งค่า input output จากทุกช่องเนี่ยเข้าไปสู่ซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมจะเซตเป็นลักษณะบันทึกเสียงนะครับจากซอร์สหลักนะครับก็คือเสียงที่ผ่านเอฟเฟคทั้งหมดนะครับเข้าไปในซอฟต์แวร์นะครับโดยวันนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว Cubase นะครับ element 8นะครับตัวนี้ฟังก์ชันสำคัญมากๆอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของการ Reamp นะครับคือ Lysic Helix สามารถที่จะบันทึกเสียงกีตาร์นะครับเสียงดรายนะครับจากกีตาร์เราเนี่ยเข้าไปที่ซอฟต์แวร์นะครับโดยนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาจะตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่ว่าสัญญาณช่องที่7กับ8นะครับเป็นสัญญาณดรายนะครับของกีตาร์นะเพื่อสามารถส่งกลับมาทำการ Reamp ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีมากๆนะครับของ Lysic Helix นะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะครับในส่วนของ input output นะครับนี่ก็จะเห็นว่านะครับ input จะมีให้เลือกนะครับถึง8 input นะครับโดย1กับ2นี่ input 1กับ2ก็จะเป็นสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟคผ่านเปรียมผ่านสปีกเกอร์ทั้งหมดแล้วนะครับส่วน7กับ8นะครับก็จะเป็นสัญญาณ dry นะครับในภาค output ก็เหมือนกันนะครับคือมีถึง8 in 8 out เราสามารถตั้ง output 7กับ8ให้เป็นสัญญาณ dry เพื่อจะยิงกลับมาที่ effect chain ตัวแรกนะครับก็เหมือนกับมีสามารถทำการ reamp ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น output
1กับ2กับ7กับ8นะครับจะเห็นว่าอันนี้ที่ผมได้บันทึกก่อนหน้านี้นะครับแถวบนก็เป็นเสียงที่โปรเซสแล้วนะครับส่วนแถวล่างก็จะเป็นเสียงดรายนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันหลักๆนะครับสำหรับการบันทึกเสียงซึ่ง Helix ก็ได้ตอบโจทย์ตรงนี้มากนะครับสำหรับนักกีตาร์ที่ต้องการบันทึกเสียงในสตูดิโอนะครับแล้วก็ครับสิ่งที่ผมประทับใจมากส่วนหลักๆเลยก็คือในส่วนของภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือการประมวลผลนะครับเสียงจากสัญญาณอนาล็อกนะครับจากกีตาร์เราเนี่ยเข้าไปเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็สัญญาณที่ยิงจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกออกมาของ Helix นี่เรียกได้ว่าเป็นเขาได้ใช้ไอตัวคอนเวอร์เตอร์นี่เป็นตัวรุ่นท็อปๆนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับของเทคโนโลยีในณขณะนี้นะครับในส่วนของโปรเซสเซอร์ของเขาก็เหมือนกันนะครับเวลาเล่นนี่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ดิจิตอลเลยซึ่งบางครั้งเอฟเฟกต์ดิจิตอลบางตัวอาจจะมีความรู้สึกหน่วงขึ้นมาได้นะครับแต่สำหรับ Helix นี่ถือว่าตัวคอนเวอร์เตอร์นี่ค่อนข้างไวมากๆนะครับตอบสนองการเล่นได้ดีมากๆนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับ Lysic Helix นะครับยังมีอีกหลายฟังก์ชันมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถทดลองได้แล้วก็ปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละคนได้นะครับก็ขอเชิญนะครับทดลองได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Lysic ทั่วประเทศนะครับครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับ Lysic Helix นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับถ้ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ๆหรือว่าลูกเล่นใหม่ๆนะครับจากทาง Lysic นะครับเราก็จะมาทำการทดสอบให้ได้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับยังไงก็ขอเชิญทดลองได้ครับมาทำจำหน่ายไลซิกทั่วประเทศขอบคุณครับ